สวัสดีครับเติมเงินถูกต้องอีทัชทิกช็อปนะครับรับเติมเงินทุกเกมในประเทศไทยนะครับแล้วก็แลกหน้าล็อกออริจินก็รับเติมนะครับรับประกันปลอดภัยแน่นอนนะครับสวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในแลกหน้าล็อกออริจินนะครับวันนี้จะมาแนะนําเรื่องระบบฟิตเตอร์นะครับขนนกนะครับวาคิวรี่นี่เองเพราะว่านี้ก็มีคนถามมาค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เดี๋ยวมีจะพูดแบบเจาะลึกเลยนะสําหรับผู้เล่นสายฟรีแล้วก็สายเติมหนักเลยเพราะว่าคือระบบนี้มีจะบอกเลยเว้ยมันคือระบบของมูนไลท์เบทถ้าใครเล่นนะเห็นระบบนี้จะร้องอ๋อเลยโดยที่อันนี้มีคือตอนนี้มีเล่นออริจินเนี่ยมีบอกเลยว่ามันเอาระบบของ RX เนี่ยประมาณ 70% RM ประมาณ 20% แล้วก็มูนไลท์เบทมา 10% ก็เป็นการผสมผสานของระบบข้อดีของแต่ละเกมมารวมมานะก็ค่อนข้างดีอยู่วิธีนะครับที่เราจะมารับผลนกเนี่ยมีจำไม่ได้แล้วแต่มีจำได้ช่วงประมาณ 4-2-4-3 เนี่ยแหละมันจะเปิดระบบครับให้เราเดินมาหาน้องเนี่ยนะน้องอีเลน่าเนี่ยนะที่ฟอนนะครับตรงซ้ายบนตรงนี้นะครับพอเรามาเสร็จเนี่ยเราเข้ามาคุยเสร็จแล้วน้องก็จะสอนพอสอนเสร็จแล้วเนี่ยน้องก็จะบอกว่าให้เราสามารถแลกขนได้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆดูขนนี่ก็จะงงเลยเฮ้ยอะไรว่ามันแลกอะไรยังไงฮึหลายให้เพื่อนๆกดครับตรงคำสั่งขวากลางเห็นว่าฟิตเตอร์ขวาล่างนะพอเพื่อนๆกดมาเนี่ยสิ่งที่หมีจะแนะนำเพื่อนๆเลยมันคืออย่างแรกเลยก็คือการที่เราต้องดูขนนกให้เป็นครับขนนกเนี่ยมันจะมีอยู่3อย่างก็คือ Attack Defense แล้วก็ Mix เดี๋ยวมีแนะนำให้นะครับให้เพื่อนๆกดคำสั่งกระเป๋านะครับกดคำว่าขวาบนคำว่าคะแนนเห็นไหมเสร็จแล้วเพื่อนๆกดคำสั่งที่4คราวนี้เห็นไหมมันจะแบ่งขนนกให้เลยคือ Attack Depth แล้วก็ผสมไปขออธิบายให้เข้าใจก่อนถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงนี้มันจะงงมันจะมึนไปเลยหุ้ยอะไรขนนกอะไรของแม่งวะใส่ไม่รู้เรื่องเลยเห็นไหมครับ Attack เนี่ยมันก็คือใส่ช่องอะไร1 3 5 7 9มันก็คือเลขคี่ถ้าเป็น defense เนี่ยจะใส่ช่องเลขคู่2 4 6 8ช่องยังไงใช่มั้ยครับมึงนะเนี่ยเพื่อนดูช่องเห็นมากเนี่ยว่า Curly of Duel คือช่อง1ช่องเลขคี่ช่องเลขคี่จะใส่ attack เป็นรูน attack หมดเลย1 3 5เดี๋ยวมีจิ้มให้ดูเลย7 9อันนี้คือรูน attack หมดเลยครับเป็นเลขคี่นะส่วนรูน defense เนี่ยก็จะเป็นเลขคู่เห็นมั้ยครับ2 4 6แล้วก็8นะครับแต่ว่ามิกเนี่ยมันจะดีกว่าไอ้ Attack กับ Depth ก็คือว่ามิกสามารถใส่ได้ทุกช่องเลยครับไม่เว้นนะมิกจะใส่ช่องไหนก็ได้คราวนี้เพื่อนๆน่าจะเข้าใจเรื่องการใส่ขนนกนะครับวันนี้มีอาจจะพูดเป็นรูนนะเพราะว่ามีค่อนข้างติดมาจากมูนไลท์เบสเลยมันระบบเดียวกันเลยขนนกกับรูนนะแต่จะพยายามเรียกขนนกนะครับต่อไปเรื่องโบนัสเซตนะครับเพื่อนๆกดตรงคำว่าแว่นขยายกลางล่างถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ดูตรงนี้เพื่อนๆจะงงเลยเว้ยว่าเฮ้ยมันใส่ยังไงวะมันถึงจะได้โบนัสมันยังไงฮึพอเพื่อนๆกดตัวอย่างเซตเพื่อนๆลงมาเห็นไหมครับมันก็จะมีตั้งแต่ขั้นแรกคือคายออฟไนท์อันนี้คือขั้นตะกากสุดก็คือบวกพลังต่อสู้น้อยสุดเพื่อนๆไล่ลงมาเลยเห็นไหมขั้นที่ดีที่สุดเลยในการบวกเยอะที่สุดก็คือขั้นไทม์ออฟเลเวนอะไรเพื่อนๆไม่เชื่อเห็นไหมครับเพื่อนๆลองเลื่อนขั้นเลยมายออฟเลเวนSteel of Eleven เห็นไหมมันจะไม่มีบวกเยอะเท่า Time มันจะบวกเยอะสุดเห็นไหม P Attack คือ78แต่ว่า Attack Status 80กับ PVP เนี่ยบวก80 PVE บวก 80% เท่ากันเห็นไหมเพราะฉะนั้นสมมุติถ้าเกิดแต่ว่าอย่างที่บอกนะถ้าจะทำพวกนี้อันนี้มีบอกจริงมันคือสุลตานนะถ้าเป็นผู้เล่นสายเติมน้อยสายฟรีหมีไม่แนะนำเลยเพราะว่าเพื่อนๆไม่มีทางอัพได้เพราะว่าการที่เราจะไปทอง4เนี่ยมันต้องใส่รูนท็อปหมดเลยครับเราจะไปใส่รูนสายฟรีมันมีทองแค่2อันเองเพราะนั้นไม่มีทางนะเพราะนั้นการที่เพื่อนๆจะใส่ทอง4แล้วก็ม่วง1ให้ได้สเตตัสเยอะที่สุดเนี่ยมันถ้าไม่ใช่สุลตานอย่างที่มีบอกมันทำไม่ได้ครับเดี๋ยวมีเปิดให้ดูก่อนไม่งั้นเดี๋ยวงงนะให้เพื่อนๆกดคำว่า RO Shop ตรงกลางบนนะครับแล้วกดคำว่าเบอร์รี่แมวเหมียวนะครับพอลงมาเสร็จเห็นไหมวันนี้จะมีรูนท็อปเลยครับเป็นรูนท็อปทองเอามาขายเลยนะเอาเบอร์รี่มาขายเลยก็คือรูนทำเทียเห็นไหมมันจะบวก PVE ก็คือตีมอนสเตอร์ตีบอสอันนี้แหละเขาเรียกว่า PVE ส่วน PVP หรอแป๊บนึงนะอันนี้ไม่มีเอออย่างนี้ PVP เห็นไหมครับ PVP ก็คืออย่างที่เพื่อนๆรู้กันแหละสงครามกิลด์วอร์ตีคน PVP อะไรก็แล้วแต่อันนี้มันจะใช้ค่านี้นะส่วนใหญ่เนี่ยที่มีเห็นสุลตานนี่เขาเล่นแบบท็อปเลยนะเขาจะใส่เป็น4อันเนี่ยครับก็คือเนี่ยมิกอย่างที่มีสอนไปแล้วนะมิกก็คือสามารถใส่ได้ทุกช่องเลยแต่ Attack เนี่ยจะใส่ได้แค่เลขคี่1 3 5 7ส่วน Depth เนี่ยอย่างที่บอกครับ2 4 6 8
ถ้าเพื่อนเพื่อนใส่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเข้าใจตรงนี้ได้มันจะง่ายเว้ยแต่ถ้าไม่เข้าใจมันจะงงเลยเฮ้ยอะไรวะมิกเมิร์กแอคแท็กดีเฟนส์ยังไงเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนลองไปใส่เดี๋ยวเพื่อนจะเก็ตเลยมันไม่ได้ยากหรอกถ้าเกิดจะเอาแบบโคตรแบบบวกพลังต่อสู้เยอะสุดนะแบบสูตรต่างเขาจะใส่แอคแท็กไทม์หนึ่งครับแล้วก็สเปซเทียร์หนึ่งแล้วเขาก็จะใส่นี่ต่อเลยไบเทียร์แล้วก็จะใส่เป็นเนี่ยครับเนี่ยมิกเนี่ยมิกไบเห็นไหมสำหรับรูนเลขหนึ่งคือรูนเลขขี้ถูกไหมครับเขาก็จะใส่แอคแท็กอ้าวถ้าเกิดเป็นรูนเดฟล่ะอันนี้พูดถึงสูตรต่างเขาก็จะใส่เป็นดีเฟนซ์เห็นไหมสองอันนี้แล้วก็ไปคู่กับมิกอีกสองอันก็จะเท่ากับว่ากลายเป็นรูนสี่ถูกไหมครับเป็นรูนทอง4ต่อไปนะถ้าเขาจะใส่อันนี้เราพูดถึงแบบคนอยากจะจัดแบบรูนท็อปตัวพ่อเลยนะถ้าอยากจะเป็นที่1ในเซฟอะไรก็ว่านไปเขาจะใส่เนี่ยครับส่วนรูนม่วงเนี่ยมันจะเป็นต้องใส่คัดอันนึงจะเป็นขั้นอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นต้องมีม่วงอันนึงครับเขาก็จะใส่ไอ้อะไรหรอวะอันนี้ครับรูนผสมนี่ขนนกผสมเขาจะใส่มิกทัชกันเพราะว่าเหตุผลเพราะว่ามันบวกอันแท็กเยอะที่สุดแล้วเห็นไหมครับมันบวก PD เฟนเนี่ย 0.23 เพราะว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์อะยิ่งช่วงหลังมันยิ่งเห็นผลครับเห็นไหมเมื่อสังเกตว่าไอรูนทัชเนี่ยของมิกเนี่ยมันจะแพงสุดเลยเห็นไหมมันใช้ขนนกขั้นต่ำคือ90ขนนกขั้นอื่นมันใช้แค่25เห็นไหมเพราะว่ามันขั้นต่ำกว่าอันนี้คือแค่มีแนะนำนะว่าสูตรต่างเขาจะเล่นแบบนี้กันถ้าใส่ทุกอย่างเนี่ยเราอัพเต็มเนี่ยพลังต่อสู้จะขึ้นเยอะสุดเพราะว่าสเตตัสเนี่ยมันจะบวกเยอะสุดถูกไหมครับเนี่ยเดี๋ยวมีให้เปิดให้ดูถ้าใส่ตามที่หมีบอกมันก็จะกลายเป็นทอง4ถูกไหมครับกลายเป็นทอง4ม่วง1สเตตัสมันก็จะบวกเยอะสุดเลยอันนี้จบไปในส่วนผู้เล่นสุลต่านนะลองไปทำตามหมีได้รับประกันนะพลังต่อสู้พุ่งทะยานฟ้าแน่นอนอ่ะต่อไปผู้เล่นสายเติมน้อยอย่างหมีนะหมีก็คงจะใส่แค่ทอง2อ่ะทอง2ก็สกายเทียเนี่ยมันเป็นขนนกสำหรับผู้เล่นสายฟรีสายเติมน้อยทุกคนสามารถแลกขนได้ทุกคนถูกไหมฮะสกายเทียหาจากไหนคือขนนกพวกเนี้ยเราได้มาจากการย่อยขนนกครับแล้วก็มีวิธีการหาคือเราไปลงดันเนี่ยเนี่ยดันเลเวล45เนี่ยไนท์แมร์เนี่ยเปิดกับอีกวิธีหนึ่งก็คือการซื้อเห็นป่ะใช้ขนนกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเราเล่นเควสเราลงดันมันก็จะมีได้ขนนกอยู่แล้วบางทีมันจะมีให้เลือกเพื่อนๆก็น่าจะร้องออกเนาะพอเราได้เสร็จเราก็กดเอามาย่อยได้ครับเนี่ยวิธีการย่อยก็เนี่ยเพื่อนๆ เข้าเนี่ยมาคุยกับวาคิวรี่ออฟช็อปก็ได้ตรงนี้เนี่ยเสร็จแล้วเพื่อนๆก็มากดที่กดฟีเทอร์ข้างล่างดีกว่าครับขวาล่างเห็นป่ะแล้วก็ตกแต่งฟีเทอร์เนี่ยย่อยได้เลยอันนี้เร็วกว่าแต่ว่าหมีย่อยไปหมดแล้วอะเลยไม่มีขนนะอันไหนที่เราย่อยแล้วเราสามารถที่จะฟื้นคืนได้นะเนี่ยเพื่อนๆย่อยเลยครับแต่เวลาเพื่อนๆจะย่อยเนี่ยเพื่อนๆกดคำว่า all color เห็นป่ะมันจะมีสีฟ้าสีม่วงสีส้มซึ่งสีฟ้าเราไม่ค่อยใช้อยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเราจะย่อยสีฟ้าส่วนสีม่วงเพื่อนๆก็ดูถ้าขนนกอันไหนเราไม่ใช้เราก็ย่อยไปแล้วพอเราย่อยเสร็จใช่ไหมครับมันก็จะมีให้เราแลกวิธีเข้ามาแลกเนี่ยสำหรับเพื่อนๆไม่รู้คือกดตรงกระเป๋าขวาบนเห็นไหมครับแล้วกดคำว่าคะแนนขวาบนเสร็จแล้วเพื่อนๆเข้าคำว่าฟีเจอร์ช็อปเห็นไหมมันก็จะมีให้เราแลกเลยแต่อย่างที่หมีบอกคือถ้าเป็นผู้เล่นสายเติมน้อยต้องคำนวณดีๆนะเพราะว่าแต่ยังไงมันก็ต้องมีขนนกทองอันนึงก็คือแอคแท็กไอ้นี่ครับสกายเทียร์ถูกไหมเพราะว่าไอ้ขนนกเนี่ยเราสามารถแลกได้เพราะว่ามันใช้ขั้นต่ำสุดเห็นไหมเนี่ยมาใช้ขนนกขั้นแรกเลยก็คือดาวฟิทเตอร์ขั้นแรกเลยเราสามารถมาแลกได้แล้วสมมุติขั้นต่อไปล่ะแลกยังไงถูกไหมครับขั้นต่อไปเห็นไหมมันจะใช้ day and night ขั้นอันนี้คือขั้นที่2ต่อไปขั้นที่3ก็คือ spec time ดาวฟิทเตอร์แล้วขั้น4ไลท์ดาร์กดาวแต่ว่าพูดจริงพวกเล่นสายฟรีสามสายเติมน้อยมาไม่ได้แบบนี้หรอกครับส่วนใหญ่เขาจะใช้กันสายฟรีสายเติมน้อยก็คือขั้นแรกเนี่ยเอาขนนกขั้นแรกขั้น2ขั้นแรกก็คือเห็นไหมเนี่ย attack tier เนี่ยเราก็แลกอันนี้ไปอัพเต็มได้เลยถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเอาอีกอันนึงก็เอา polar day polar day สามารถแลกได้แต่มันจะใช้ขนนกขั้น2วิธีที่จะแลก polar day ก็ง่ายๆคือเพื่อนๆแลกsky tier มาก่อนเดี๋ยวมีแลกให้ดูไงเดี๋ยวมีต้องอัพอยู่แล้วพอเราแลกเสร็จใช่ไหมครับให้เราไปยังไงให้เราไปย่อยสำหรับผู้เล่นไม่ทราบนะครับเราก็กดตกแต่งฟิลเตอร์เห็นไหมเราก็เลือกย่อยเลยเห็นไหมเราก็จะได้ขนนกมาเอ้ยมันต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ปะวะเอ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่ละนี่
เนี่ยถ้าเราเอาไดมอนด์ซื้อเลยครับนี่อันนี้หมีพูดผิดขออภัยนี่โพล่าเดย์เนี่ยเราสามารถมาซื้อตรงนี้ได้เลยครับเห็นไหมเนี่ยเราเอาเพชรฟ้าซื้อได้เลยเนี่ยซื้อได้เลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาลูนท็อปจริงๆอ่ะมันก็มีขายแต่เราต้องใช้เป็นเบอร์รี่น้องแมวนะเนี่ยตรงว่ามีมองว่าไม่คุ้มอ่ะอันนี้พูดจริงพวกเล่นสายฟรีสายเติมน้อยอย่าไปแลกเลยมันใช้เบอร์รี่แมวเปลืองมากอ่ะเพื่อนๆคิดตามหมีนะอาทิตย์นึงใช่ป่ะซื้อได้20อันแล้วเพื่อนๆต้องซื้อกี่ชิ้นน่ะเอาทอง4ถูกป่ะครับเนี่ยเพื่อนๆต้องซื้อเดี๋ยวอันละ120อันนี้ก็ 2,000 อีกอันนึงก็ 2,000 4,000 และไอ้นี่เบอร์รี่อีก2อัน 1,200 กับ 1,200 2,400 โอ้โห 4,000 6,400 6,400เบอร์รี่แมวถ้าเกิดเพื่อนๆสุลต่านจะเล่นนะเอาแบบว่าขนนกท็อปเลยก็จัด4ตัวนี้ไปเลยแล้วส่วนลูนดีเฟนซ์ก็จัด2ตัวนี้ก่อนแล้วก็ไปจัดมิกอีก2แค่นี้ครับเพื่อนๆก็จะสุดจัดเลยแต่อย่างที่หมีบอกว่าจะหาทำเลยถ้าเป็นผู้เล่นสายฟรีสายเติมน้อยไม่มีทางครับเนี่ยก็คืออย่างที่หมีบอกสกายเทียร์เนี่ยเพื่อนๆสามารถเอาขนนกขั้นม่วงขั้นอะไรมาย่อยได้เพราะว่ามันจะได้ขนนกมันจะได้ขนนกขั้นแรกถูกไหมเนี่ยมันจะได้ขั้นนี้มาเนี่ยครับเดี๋ยวเราให้ดูเห็นป่ะเนี่ยมันจะได้ขนนกเนี่ยไอ้ดาวฟิตเตอร์มาเนี่ยพอเพื่อนได้ดาวฟิตเตอร์มาเพื่อนๆก็เอาไปแลกขนอันนึง40ถูกป่ะเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเพื่อนๆเข้ามาแลกได้เลยเห็นป่ะเราก็จะเอาดาวฟิตเตอร์แลกยังหมีต้องใช้อัพขั้น2ใช้อยู่4อันตอนนี้หมีได้แค่3นะยังขาดอยู่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปหาย่อยครับแล้วก็อย่างที่บอกครับถ้าเพื่อนๆอยากจะใส่เดี๋ยวมีให้ดูรุ่นหมีก่อนเนี่ยหมีมองว่านะผู้เล่นสายเติมใช้คำว่าเติมบ้างอย่างหมีก็มีเติมแต่หมีไม่ได้เติมเยอะหมีก็คงจะเอาทอง2เพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้มันใช้ขนนกขั้นต่ำเราสามารถเข้าถึงได้ถูกไหมส่วนโพล่าเดย์อันนี้เข้าถึงได้ทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสามารถใช้เพชรฟ้าซื้อได้เลยครับซึ่งเพชรฟ้ามันก็จะมีขายจำเป็นจำนวนทุกทั้งอาทิตย์อยู่แล้วไม่รู้ว่ามีเอาเพชรฟ้าซื้อได้ขั้น3อัพแบบง่ายๆเลยนะเดี๋ยวมีกดให้ดูนะครับเห็นไหมนี่เราสามารถที่จะมาแลกซื้อตรงนี้ก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะใช้เพชรฟ้ากันเพราะว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะนี่เห็นไหมครับโพล่าเดย์เนี่ยเพื่อนๆสามารถเพชรฟ้ารูดได้เลยเนี่ยเห็นไหมมันจะได้อยู่ทั้งหมด20อันเอ้ยซื้อได้ประมาณ30อันต่อ1อาทิตย์ซึ่งอันนี้หมีมองว่าผู้เล่นสายฟรีสายเติมน้อยสามารถเข้าถึงได้เพราะว่าเพชรฟ้าถ้าเราไม่ใช้ไปมั่วมันเหลืออยู่แล้วหมีพูดถูกไหมเพราะว่าเราควรจะใส่เนี่ยอันนี้พูดจริงๆนะถ้าเพื่อนๆอยากได้พลังต่อสู้เยอะเนี่ยอย่างต่ำเนี่ยควรจะเอาทอง2แล้วก็ม่วง2ที่มีใส่มาแอทแทคออฟเอเกิลแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบมีงบจริงๆก็เป็นทอง3ก็ได้ครับเห็นไหม power of eagle มันก็จะเยอะกว่าของหมีหน่อยแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้มันเปิดขนนกแค่4ช่องเห็นไหมเดี๋ยวอนาคตมันจะเปิดตอนเลเวล58เป็น5ทีนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วว่าเพื่อนๆต้องคำนวณดีๆนะเพราะว่าพอไปเปิด5ช่องเสร็จเห็นไหมอันนี้มันจะแบ่งเลยว่าเฮ้ยคุณมีงบเติมได้เท่าไหร่อย่างของหมีใช่ป่ะหมีเติมไม่เยอะมากหมีคงเอานี่ครับ Steel of Leven ก็คงจะพอเปิด58เสร็จใช่ป่ะหมีคงจะเอาม่วงใส่อีกอันนึงเพราะว่าตอนเนี่ยเพื่อนๆสามารถใส่ตามหมีได้เลยนะอันนี้แบบสายเติมน้อยเลยสามารถเล่นได้แล้วหมีก็ยังมองว่ามันก็โหดอยู่นะเพราะว่าที่หมีใส่เนี่ยของหมีเป็นสายธนูอ่ะหมีขึ้นมาคือใส่เด็กก่อนเลยคือใส่ฮอนเนอร์เทียเสร็จแล้วก็ใส่สกายเทียซึ่งเราสามารถเอาขนนกขั้นต่ำเราสามารถเอาเศษขนนกเนี่ยขั้นต่ำมาแลกได้ถูกไหมอันนี้เราเอาเพชรฟ้าซื้อได้เลยไม่มีปัญหาถูกป่ะส่วนอันนี้เราสามารถแลกได้เลยครับเอาขนนกขั้นต่ำแลกได้เลยเนี่ยเห็นไหมเราสามารถแลกได้เลยเนี่ยอันเนี้ยเด็กเนี่ยของเนี้ยอันเนี้ยเด็กแล้วเพื่อนๆก็มาแลกมิกต่อเนี่ยอันนี้ควรแลกเนี่ยมีแนะนำเฉยๆนะเนี่ยเพื่อนๆจะเอาไคดิสก็ได้หรือว่าจะเอาจัตติกก็ได้แต่ว่าเนี่ยยังคงมีอันที่5มีก็จะใส่ทอสเพราะว่าอะไรเห็นป่ะทอสมันบวกเยอะมันบวกพีดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์หลังๆเนี่ยมันเห็นผลมากกว่าครับแต่ว่าอย่างที่บอกการที่เราจะซื้อทอสเนี่ยเห็นป่ะมันใช้แพงแค่อันนึงนี่คือ90ถ้าจะพูดได้ถูกอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าขนนกม่วงขั้นท็อปเรียกอย่างงี้ดีกว่าอันนี้มีใส่ตามนี้นะเผื่อเพื่อนๆผู้เล่นสายฟรีสายเติมน้อยจะมาใส่ตามหมีก็ได้เอาเป็นม่วง2ทอง2ก็ได้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆแบบเฮ้ยไม่ไหวว่าโอ้โหเอาแค่ทอง1ได้ป่ะเอาเป็นทอง1ก็อย่างที่หมีบอกเลยครับก็จัดเป็นนี่เลยครับเนี่ยเห็นป่ะไฟออฟอีเกิลเลยก็ใส่เป็นม่วง3แล้วก็ทอง1
แล้วก็เดี๋ยวพอมันเปิดเลเวล58เปิด5เพื่อนๆก็เอาเป็นนี่ก็ได้เนี่ยเนี่ยชาร์คออฟเลเวลก็ได้ทอง1ม่วง4แต่ถ้าเกิดจะเอาอย่างหมีก็เป็นสติลออฟเลเวลก็ได้แต่มันก็จะบวกสู้สุรต่านไม่ได้นะเพราะว่าสุรต่านเขาจะทํา3ม่วงเอ้ย3ทองหรือ4ทองอยู่แล้วต่อไปช่อง2นะครับช่องเดฟใช่ป่ะหมีก็จะใส่ตามนี้เลยคือหมีเล่นเป็นธนูหมีก็ต้องเล่นหมีจะเน้นทุกคนเลยอ่ะหมีจะเน้นเป็นแอคแท็กหมดเลยนะครับหมีก็จะใส่จัสติกเห็นป่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันบวกพีแอคแท็กต่อไปช่อง2หมีก็จะใส่แล้วมีพีแอคแท็กเหมือนกันแล้วก็ช่อง3เนี่ยไอเพื่อนๆอย่าลืมนะช่อง2เนี่ยมันคือการใส่ลูนเดฟถูกไหมเพื่อนๆมีลูนเดฟเนี่ยเพื่อนๆก็ไปดูแต่ว่าลูนเดฟเนี่ยเอ้ยไม่ใช่โทษครับขนนกเดฟบอกแล้วบางทีหมีอาจจะไปพูดขนลูนเป็นขนนกนะเพราะว่าหมีติดมูลไลท์เบสจริงๆคือหมีจะบอกว่าถ้าเกิดเป็นเดฟเนี่ยมันจะไม่มีบวกแอทแทกเลยนะเอาเดี๋ยวหมีให้ดูนะครับเห็นปะเนี่ยเพื่อนๆดูเลยเห็นปะมันจะไม่มีบวกแอทแทกเลยครับมันจะเป็นเดฟเลยซึ่งคือหมีเป็นสายแอทแทกอยู่แล้วไงหมีก็ไม่รู้ว่าจะเอาเดฟถึงไปทำไมแล้วหมีก็ไม่ใส่มีก็เลยมาใส่เป็นผสมแทนก็มีก็จะใส่ตามนี้เลยครับเนี่ยอย่างที่มีใส่เลยเพื่อนๆสามารถใส่ตามได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆแบบเฮ้ยไม่เอาดีกว่าอยากเอาเป็นถึกก็ใส่เป็นเดฟอย่างเดียวเลยก็ได้เห็นป่ะมีจะใส่มิก2อันเลยเพราะว่ามันได้แอคแท็กแล้วก็อันนี้ก็ใส่เป็นลูนทองไปเอ้ยขนนกทองไปเพราะว่ายังไงเราก็ต้องมีทองสัก1อันถูกมั้ยเห็นป่ะอันนี้ก็จะเปิดเป็น2ม่วงทอง1ก็จะได้โบนัสไปนะครับได้เป็นดีเฟนส์สเตตัสเนี่ย 30%ซึ่งยังไงอันนี้คือแค่มีแนะนำนะถ้าเป็นสายเติมน้อยเนี่ยหมีอยากให้เพื่อนๆโฟกัสที่1กับ3 5 7 9เพราะว่าไอ้พวกนี้มันคือสายโจมตีหมีพูดถูกไหมเราก็ต้องอัดโจมตีให้หนักที่สุดส่วน2 4 6 8ซึ่งเป็นเลขคู่เนี่ยอันนี้เราก็ใส่ตามมีตามเกิดแต่ว่าทุกขนนกควรจะมีบวกแอทแทคด้วยนะครับมันจะได้ช่วยเสริมประมาณนี้นะอันนี้หมีก็พยายามพูดเคลียร์ที่สุดแล้วนะทั้งสายเติมแบบสุรต่านเลยแล้วก็สายเติมน้อยด้วยเผื่อจะช่วยผู้เล่นได้ไม่มากก็น้อยนะครับอาจจะช่วยทำให้เข้าใจมากกว่าเดิมนะถ้ามีคำถามเนี่ยมาพิมพ์ถามใต้คอมเมนต์ได้นะครับยินดีจัดทำให้ได้นะครับหรืออยากจะให้หมีทำไกด์เล่นกับเกมนี้มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้ครับยินดีช่วยเหลือเลยเต็มที่นะอันนี้สุดท้ายแล้วอันนี้หมีจะแค่จะบอกว่าขนนกเนี่ยเพื่อนๆซื้อมาขั้นเดียวมันไม่ได้จบนะอย่างคนที่เขาอยากจะไปเล่นไอ้เบอร์รี่เนี่ยเบอร์รี่แมวเนี่ยขั้นพวกเนี้ยบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยซื้ออันเดียวจบมันไม่ได้จบนะมันต้องอัพขั้น2ขั้น3ไปเรื่อยๆและมันไม่ได้จบแค่นี้เพราะอะไรรู้ป่ะครับเพราะว่าเพื่อนๆดูสมมติเพื่อนๆซื้อเป็นรูนแอทแทคมาใช่ป่ะเอ้ยเป็นซื้อเป็นขนนกแอทแทคมาอย่างเงี้ยเพื่อนๆเขาต้องใส่มันไม่จบแค่1ถูกไหมมันมี3มันยังไม่ปลดถูกไหมครับพอปลด3 5 7 9อีกโอ้โหไปกันใหญ่เลยใช่ป่ะเพื่อนๆก็คำนวณงบให้ดีนะไม่ใช่มันทำมันไม่ได้จบแค่อันเดียวนะถูกไหมครับ1 3 5 7 9ที่เป็นเลขขี้คือใส่เป็นขนนกโจมตีหมดเหมือนเดิมถ้าเป็นสายป้องกันก็คือใส่ขนนกป้องกันก็คือ2 4 6 8อันนี้มีพยายามพูดให้เคลียร์นะบางทีอาจจะพูดวนบ้างเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับอันนี้มีพยายามพูดเคลียร์เลยนะทั้งสายเติมหนักแล้วก็สายฟรีนะลองเอาไปลองคิดวิเคราะห์ดูดีๆแล้วก็อยากให้เพื่อนๆคิดนะว่าเราทำเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ช่องแค่ช่อง1ช่อง2ถูกไหมมันเดี๋ยวมันมีเปิดช่อง3ช่อง4ช่อง5ช่อง6เราต้องคำนวณงบให้ดีๆครับไม่อย่างนั้นแล้วก็มันก็อัพต่อไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าเราไม่มีขนองซ้ำมันก็จะตันอยู่แค่เลเวล1วิธีเพิ่มพลังต่อสู้นี่ลิมิตลืมบอกนะเวลาอัพขนนกให้พยายามเฉลี่ยเลเวลเท่ากันครับอย่างของหมีมากเนี่ย3 3 1 1อันเนี้ยพลังต่อสู้มันจะขึ้นน้อยเฉลี่ยก็คือสมมติถ้าหมีขนนกขั้น3 2ชิ้นอย่างเงี้ยหมีก็ต้องขั้น3บนเลย4ชิ้นพลังมันจะขึ้นเยอะครับไม่อย่างนั้นอย่างนี้จะขึ้นน้อยแล้วมันระบบเดียวกับมูลไลท์เบสอะเป๊ะเลยงั้นขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับงั้นขอบคุณสำหรับท็อปโดเนียนะครับคุณคูเปอร์ 30,000 บาทคุณซาคิ 10,000 บาทคุณวัว 2,000 บาทคุณคณะวัว 2,000 บาทคุณพลอย 1,000 บาทคุณเอเกซ่า 1,000 บาทถ้าอยากมีจัดทำอะไรเกี่ยวกับเกมนี้มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับงั้นขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วเจอกันนะครับผม